ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music Merry Christmas and Happy New Year ฟังดนตรีคลาสสิกประจำเทศกาลแห่งความสุขในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Gen Z and Classical Musicบทเพลงต้อนรับเทศกาลสำคัญอีกหนึ่งเทศกาลนะคะแห่งปีนี้กับ Christmas Oratorio ซึ่งประพันธ์โดยคีตกวีชาวเยอรมันผู้โด่งดังโยฮันเซบาสเตียนบาคเพลงนี้ถูกประพันธ์เสร็จสิ้นในปี1734เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ถูกแสดงเยอะมากที่สุดเพลงหนึ่งของปีเลยก็ว่าได้นะคะอย่างเช่นในประเทศเยอรมนีทุกโบสถ์เนี่ยจะต้องมีการแสดงเพลงนี้ในช่วงเดือนธันวาคมอย่างน้อยโบสถ์ละ1ครั้งนึกภาพว่าในประเทศเยอรมนีนี่น่าจะมีโบสถ์สักไม่น่าจะนับไหวสมัยที่มุกไปอยู่เนี่ยเมืองของมุกเองนี่น่าจะมีไม่ต่ำกว่า20โบสถ์ได้นะคะแล้วก็นักดนตรีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะมากมายแน่นอนนักดนตรีท่านนึงก็เลยต้องเล่นเพลงนี้เนี่ยซ้ำกันในปีนึงเนี่ยหลายรอบมากๆจนนักดนตรีเองก็มุกก็สงสัยค่ะเพราะว่ามุกเคยมีโอกาสได้ไปเล่นแล้วก็อู้ทำไมนักดนตรีร้องกันได้ด้วยไม่ใช่แค่นักร้องที่ร้องเพลงนี้เขาก็บอกว่าโหปีนึงเนี่ยเขาเล่นไม่รู้กี่รอบตะกี่รอบแล้วทั้งชีวิตเขาเนี่ยต้องเล่นมาทั้งหมดกี่ปีใช่ไหมคะอย่างตัวมุกเองเนี่ยเคยเล่นมากที่สุดถึง5รอบภายใน1เดือนค่ะแต่ยังร้องไม่ได้นะคะเนื่องจากมันยากมากอย่างที่เคยบอกว่าออราโทเรโอเนี่ยมีลักษณะเป็นโอเปร่าเคยฟังกันแล้วในตอนของอาจารย์กิจ The Voice นะคะที่พูดคุยถึงเรื่องของดนตรีร้องประเภทต่างๆก็คือมีลักษณะเหมือนโอเปร่าเป็นเรื่องราวเลยแต่ว่าไม่มีการแสดงเป็นการยืนร้องเฉยๆค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าตั้งแต่ช่วงวันที่25ธันวาคมหรือว่าคือวันคริสต์มาสวันที่พระเยซูประสูตินะคะไปจนถึงวันที่6มกราคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเฉลิมฉลองโดยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6พาร์ทเพลงเนี่ยค่ะความยาวนี่แบ่งออกเป็น6พาร์ทด้วยกันมีความยาวทั้งสิ้นเกือบ3ชั่วโมงค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ที่เราฟังกันไปเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของบทเพลงเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจสามารถไปหาฟังได้นะคะหาเวลาว่างๆฟังกันสนุกค่ะแล้วก็ไพเราะมากๆเลยวันนี้คิดว่าน่าจะพอเดากันได้แล้วนะคะว่าเป็นตอนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้ก็อยู่กันกับมุกณัฐฐาควรขจรผู้ดำเนินรายการกันนะคะอยู่กันแบบเหงาๆแต่ไม่เหงาค่ะเพราะว่าวันนี้มีเพลงจากเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่มาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะคะก็น่าจะรู้จัก2เทศกาลนี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วช่วงนี้ของปีก็ไปที่ไหนก็จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามไปหมดเลยตึกรามบ้านช่องถนนห้างสรรพสินค้านะคะประดับประดาไปด้วยไฟมากมายแล้วก็มีเพลงคริสต์มาสด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพลง Jingle BellsJoy to the World Santa Claus is coming to town น่าจะรู้จักกันคุ้นหูกันอยู่นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ฟังเพลงเหล่านี้แน่นอนเพราะว่าเพลงเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็ได้ยินกันบ่อยไปที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาเปิดกันหมดเลยเรามาฟังเป็นเพลงคลาสสิกสำหรับเทศกาลคริสต์มาสกันบ้างดีกว่าค่ะเพลงแรกนะคะได้ฟังกันไปแล้วใช่ไหม Christmas Oratorio เพลงประจำเทศกาลที่มีมาตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วและยังถูกแสดงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพลงเขาเจ๋งจริงๆเนาะไปที่เพลงต่อไปกันเลยดีกว่าวันนี้จะได้ฟังกันแบบเต็มที่แน่นอนนะคะอีกหนึ่งนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดถ้าให้เดาตอนนี้ท่านผู้ฟังก็น่าจะมีชื่อกันอยู่แล้วนะคะในหัวว่านักประพันธ์ดังที่สุดเหรอมีไม่กี่คนหรอกที่คิดว่าทุกท่านน่าจะมีชื่อเดียวกันอยู่เ
วูฟกังอามาเดอุสโมซาร์ทชาวออสเตรียเองก็เคยประพันธ์บทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้ไว้เช่นกันท่อนที่3จากเพลงชุด Three German Dances ก็เป็นเพลงเต้นรำ3เพลงนะคะแบบเยอรมันท่อนที่3นี้มีชื่อว่า Schlittenfahrt หรือว่า Sleigh Ride ในภาษาอังกฤษนะคะ Sleigh ก็คือเลื่อนท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นกันเลื่อนที่วิ่งบนหิมะแล้วก็จะมีน้องหมาไซบีเรียนฮัสกี้นะคะลากวิ่งพาไปแต่ว่าถ้าเป็นซานตาคลอสเลื่อนที่ลอยฟ้าได้ก็จะเป็นกวางเรนเดียเนาะค่ะก็เพลงนี้ก็จะมีกลิ่นอายความเป็นคริสต์มาสมากๆเลยมีการใช้สเลเบลหรือว่าก็คือกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งในเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะได้ยินกันนะคะถ้าลองฟังดีๆมันจะมีการใช้เสียงที่ไล่ขึ้นไล่ลงมีความดังความเบาไล่กันไปเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเลื่อนเนี่ยกำลังเคลื่อนที่อยู่ค่ะ Gen Z and Classical Music น่ารักมากๆเลยนะคะเพลงมีเพลงสไตล์นี้อีกเพลงนะคะชื่อเพลง Troika ของนักประพันธ์ชาวรัสเซียเซอร์เจย์โปรโกเฟียฟค่ะก็บรรยายถึงเลื่อนที่มีม้าลากนะคะไปลองฟังกันดูได้เหมือนกันนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังเพราะว่าเราจะได้ไปลองฟังเพลงอื่นๆอีกหลากหลายรูปแบบนะคะถ้าใครเคยฟังตอนพิเศษครั้งแรกไปเมื่อตอนวันฮาโลวีนก็น่าจะคุ้นเคยกับนักประพันธ์ท่านนี้นะคะฟรานซ์ลิสต์ชาวฮังการีที่มุกก็ได้เลือกเพลงของเขามาเปิดในรายการในวันนั้นซึ่งวันนี้ก็จะเอามาฝากอีกหนึ่งบทเพลงสั้นๆน่ารักน่ารักนะคะบอกเลยว่าแตกต่างกับบทเพลงการเต้นรำของโครงกระดูกที่เคยเปิดไปในรายการเมื่อคราวที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเลยคราวที่แล้วนี่คือมีคุณพ่อของเขาได้ฟังในรายการแล้วก็บอกว่าเพลงมันดูแบบว่าน่ากลัวนะคะเถื่อนๆมากเลยแต่ว่าเพลงนี้นี่คนละเรื่องจริงๆค่ะสองท่อนสั้นๆจากบทเพลงชุด The Christmas Tree Suite นะคะหรือว่าลิสเนี่ยตั้งชื่อเป็นภาษาเยอรมันนะคะ Weihnachtsbaum Weihnachts แปลว่า Weihnachten แปลว่า Christmas แล้วก็ Baum แปลว่าต้นไม้นะคะ Weihnachtsbaum ก็คือต้นคริสต์มาสเลยซึ่ง Suite บทนี้เนี่ยมีทั้งหมด12ท่อนค่ะประพันธ์สำหรับเปียโนหรือว่าจะมีอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เป็นสำหรับเปียโน4มืออังกงเปียโน4มือเป็น2คนเล่นนะคะ4มือคนละ2มือก็เป็นอีกบทเพลงที่พูดได้ว่าไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะคะสักเท่าไหร่ของลิสต์น่าเสียดายจริงๆเพราะว่าเพลงนี้นี่น่ารักมากๆเลยลิสต์เนี่ยแต่งเพลงนี้ให้กับหลานสาวคนแรกของเขาดาเนียล่าซึ่งในตอนนั้นเนี่ยลิสต์กำลังเดินทางไปทำการแสดงที่กรุงโรมแล้วดาเนียล่าก็เดินทางไปกับเขาด้วยเพลงนี้ถูกแสดงครั้งแรกเมื่อวันคริสต์มาสเมื่อปี1881ในห้องนอนของดาเนียล่าที่โรงแรมในกรุงโรมนะคะตอนนั้นก็เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองงานวันเกิดให้กับหลานสาวคือจริงๆแล้วเนี่ยดาเนียล่าเกิดวันคริสต์มาสอีฟนะคะหรือว่าก็คือ24ธันวาคมคืนก่อนวันคริสต์มาสแต่ว่าครอบครัวของดาเนียล่าเนี่ยมักจะฉลองวันเกิดในวันคริสต์มาสเลยไม่แปลกใจเท่าไหร่ก็ฉลองทีเดียวเนาะประหยัดดีโดย2ท่อนที่จะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังกันนะคะก็คือท่อนที่5 Scherzoso Man zündet die Kerzen des Baumes an ชื่อภาษาเยอรมันนี่อ่านยากจริงๆ Lighting the candle on the tree at last นะคะจุดเทียนกันเลยบนต้นไม้และท่อนที่6 Glockenspiel ก็เป็นเครื่องดนตรีเคยพูดถึงกันอยู่ในตอนของเพอร์คัชชันนะคะเป็นเครื่องกระทบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักเลยเพลงจะน่ารักน่ารักสนุกสนานค่ะลองฟังกันดูนะคะ Gen Z and Classical Music หากพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะนึกถึงตุ๊กตาไม้ที่แต่งชุดทหารหรือว่าที่เรียกกันว่าตุ๊กตานัดแครกเกอร์นะคะก็สามารถเห็นได้ทั่วไปเลยจริงๆอย่างถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีปีหนึ่งที่
บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็เคยมีเป็นหุ่นไม้ตัวนี้นะคะนัทแครกเกอร์เนี่ยตัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีการนำตัวนัทแครกเกอร์เนี่ยไปแขวนบนต้นคริสต์มาสกันด้วยก็เป็นเหมือนไอคอนอย่างหนึ่งนะคะของเทศกาลคริสต์มาสนักเขียนชาวเยอรมัน E.T.A. Hoffmann เป็นนามปากกานะคะเขาได้แต่งนิยายเรื่อง The Nutcracker and the Mouse King ไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตานัทแครกเกอร์ที่มีชีวิตแล้วก็ต่อสู้กับราชาหนูนะคะเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆแล้วก็ถูกนำมาดัดแปลงไปประกอบกับบัลเล่นะคะการเต้นบัลเล่แล้วนักประพันธ์ท่านนี้ค่ะพีเตอร์อีลิกไชคอฟสกี้ก็ได้นำนิยายเรื่องนี้เนี่ยมาแล้วก็ประพันธ์บทเพลงเพื่อประกอบกับบัลเล่การแสดงบัลเล่โดยใช้ชื่อว่า The Nutcracker Suite ค่ะกลายเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยบทเพลง Nutcracker Suite นะคะแถมยังมีเคยถูกนำไปทำเป็นแอนิเมชันด้วยค่ะสมัยก่อนนี่ลูกพี่ลูกน้องมุกตอนเด็กๆ เขาชอบดูบาร์บี้ก็มีบาร์บี้ Nutcracker นะคะรวมไปถึงนะครับWalt Disney Studio เองก็นำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่งจะเข้าฉายไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิด2018ส่วนตัวมูเองเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยแต่ว่าเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยบอกว่าภาพสวยมากๆแล้วก็เพลงเพราะค่ะมีการนำบทเพลงออริจินอลเนี่ยของไชคอฟสกี้มาบรรเลงด้วยในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะกลับมาที่ไชคอฟสกี้กันก่อนเมื่อกี้นี้หลุดกันไปไกลท่อนที่จะเลือกมาเปิดให้ฟังนะคะวันนี้เป็นท่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยของThe Nutcracker Suite โดยท่อนนี้มีชื่อว่า Dance of the Sugar Plum ท่อนนี้เนี่ยจะมีการใช้เครื่องดนตรีที่ในสมัยนั้นเมื่อปี1892เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่พิเศษมากๆคนในรัสเซียไม่น่าจะมีใครเคยได้ใช้เครื่องดนตรีนี้หรือประพันธ์บทเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีนี้มาก่อนไชคอฟสกี้เลยนะคะเครื่องดนตรีชนิดนี้มีชื่อว่าเซเลสตาไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าไหร่เนาะชื่อนี้เดี๋ยวลองไปฟังกันก่อนนะคะแล้วกลับมาคุยกันเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้มากขึ้นลองฟังดูว่าเสียงของมันเนี่ยมีความพิเศษยังไงค่ะGen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่คอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของวงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกมีแค่เงินใช่ว่าจะได้ดูนะในแต่ละปีวงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกจะทำการแสดงคอนเสิร์ตพิเศษส่งท้ายปีเก่า3คอนเสิร์ตคือรอบพรีวิว New Year's Eve Concert และ New Year's Concert ในวันที่31ธันวาคมและ1มกราคมตามลำดับแต่เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมคอนเสิร์ตแบบสดๆเป็นจำนวนมากจึงทำให้ต้องมีการจับฉลากเพื่อให้ผู้คนจากทั่วโลกมีสิทธิ์ในการซื้อบัตรเท่าเทียมกันโดยผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หรือก็คือ9เดือนก่อนการแสดงและจะทราบผลการจับฉลากในเดือนมีนาคมGen Z on Classical Music เป็นยังไงบ้างคะน่าจะเคยได้ยินกันนะคะกับเสียงของเซเลสตาเนี่ยเพราะไหมคะอาจจะคุ้นหูกันจากอีกหนึ่งเพลงยอดฮิตมากๆเลยถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter นะคะตอนขึ้นเพลงเลยเนี่ยก็จะใช้เครื่องดนตรีชนิดนี้เช่นกันเซเลสตาตึง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 อันนี้ก็เป็นเสียงเซเลสตาเหมือนกันนะคะจะมีความพิศวงนิดนึงเนาะพิเศษมากๆเลยจะว่าเป็นเปียโนก็ไม่ใช่จะว่าเป็นกล็อกเคนสปิลก็กึ่งไชคอฟสกี้เองก็เคยพูดไว้ว่ามันเหมือนเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงอยู่ตรงกลางระหว่างเครื่องดนตรี2ชนิดนี้เลยนะคะเซเลสตาเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1886นะคะมีลักษณะเหมือนกับเปียโนอัพไรท์เปียโนที่ตั้งชิดกับกำแพงนะคะตัวเล็ก
การเล่นก็จะเป็นแบบเดียวกันกับเปียโนเลยก็คือมีคีย์สีขาวสีดำแล้วก็นั่งเล่นกดแบบเดียวกันไชคอฟสกี้เนี่ยไปค้นพบเครื่องดนตรีเซเลสตาที่กรุงปารีสเมื่อปี1891 5ปีหลังจากที่เครื่องดนตรีชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นไชคอฟสกี้เนี่ยเขาก็ไปบอกพับลิเชอร์ของเขาผู้ที่ตีพิมพ์โน้ตให้เขาเนี่ยค่ะว่าให้สั่งเซเลสตามานะตัวหนึ่งแล้วก็บอกเลยว่าต้องปิดเป็นความลับเท่านั้นนะห้ามให้ใครรู้เลยว่าเขาเนี่ยสั่งเซเลสตามาที่รัสเซียเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครในรัสเซียเนี่ยเอาความพิเศษเนี้ยไปโชว์ให้ท่านผู้ฟังให้คนฟังเนี่ยได้ยินก่อนที่เขาจะใช้นะคะก็เลยถูกเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในเพลง Dance of the Sugar Plum เนี่ยแหละจริงๆก็มีในท่อนอื่นๆของ The Nutcracker Suite เหมือนกันนะคะที่ใช้เครื่องดนตรี Celesta แต่ว่าท่อนนี้มันมีความโดดเด่นมากจริงๆอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนะคะถ้าพูดถึงเครื่องดนตรี Celesta เนี่ยคนก็จะนึกถึงบทเพลงนี้เพลงแรกเลยDance of the Sugar Plum นะคะเหมือนเป็นเพลงประจำของเรื่องดนตรีไปแล้วก็ว่าได้โดย Celesta เนี่ยมีที่มาจากคำว่า Celeste คำว่า Celeste ภาษาฝรั่งเศสคิดว่าน่าจะออกเสียงถูกนะคะแปลว่า Heaven หรือว่าสวงสวรรค์นั่นเองก็เป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงสวรรค์จริงๆนะคะเพราะมากๆฟังเพลง Dance of the Sugar Plum กันไปเรียบร้อยแล้วมาลองฟังเพลงอีกแนวนึงบ้างนะคะฟังสบายๆบทเพลง Weihnachts Musik เมื่อสักครู่พูดไปแล้ว Weihnachten แปลว่า Christmas Music ก็คือ Music นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเพลง Christmas Music นะคะตรงตัวมากๆเป็นบทเพลงที่ส่วนตัวมุกแล้วชอบมากๆเลยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่มีชื่อว่าอาโนเชิร์นแบกชาวออสเตรียนอเมริกันที่ถ้าใครได้ฟังตอนที่31เกี่ยวกับดนตรีในยุคศตวรรษที่20ก็จะได้ยินชื่อของนักประพันธ์ท่านนี้นะคะว่าเป็นผู้ที่ฉีกกฎการแต่งเพลงแบบเดิมๆไปอย่างสิ้นเชิงเลยอธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือเป็นคนที่แต่งเพลงได้ฟังเข้าใจยากมากเลยค่ะเพลงมันจะโหวุ่นวายซับซ้อนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็ขนาดนักดนตรีคลาสสิกเองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยากนะแบบหลอนๆนะคะแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือบทเพลง Christmas Music เพลงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ระบบใหม่ของเขาเลยค่ะแต่ว่ายังคงความเป็นคลาสสิกแบบดั้งเดิมอยู่อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการที่ครอบครัวของเชิร์นแบกเนี่ยเป็นชาวยิวค่ะปกติเขาก็ไม่น่าจะฉลองคริสต์มาสกันเนาะเพราะชาวยิวเขาก็ไม่ได้นับถือพระเยซูแต่ว่าครอบครัวเชิร์นแบกเนี่ยเขาชอบเทศกาลนี้กันมากค่ะเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดที่ทำให้เขาได้ใช้เวลาเฉลิมฉลองด้วยกันในครอบครัวก็คงจะเหมือนกับคนไทยที่ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าเราก็ฉลองคริสต์มาสกันนะคะก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขจริงๆเพลงนี้เนี่ยเชิญแบกประพันธ์สำหรับเครื่องดนตรี5ชิ้นนะคะคือไวโอลิน2ตัวเชลโล่ฮาร์โมเนียมและเปียโนซึ่งคนก็เดากันว่าเขาเนี่ยน่าจะแต่งให้เล่นกันเองในครอบครัวในตระกูลของเขานะคะในวันคริสต์มาสเลยเดี๋ยวเราลองฟังกันดูเพลงนี้เนี่ยจะมีทำนองคุ้นหูเพลงหนึ่งซ่อนอยู่ด้วยท่านผู้ฟังลองหากันดูนะคะว่ามันคือเพลงอะไรค่ะ Gen Z and Classical Musicหากันเจอไหมคะว่ามีเพลงอะไรซ่อนอยู่ในบทเพลง Christmas Music ของเชิญแบงเมื่อสักครู่นี้น่าคิดว่าน่าจะเจอกันนะคะเพราะว่าขึ้นเพลงมาก็ได้ยินเลยทันทีบทเพลง Silent Night Holy Night นั่นเองนะคะก็เชิญแบกเนี่ยนำทำนองนี้เข้าไปใส่ไว้ในบทเพลงนำไปพลิกเมโลดี้เนี่ยพลิกกลับไปกลับมามีเพิ่มมีสอดแทรกตรงนั้นตรงนี้ตลอดทั้งเพลงเลยนะคะ
วันนี้ก็ได้ฟังบทเพลงคริสต์มาสกันมาไม่น้อยเลยนะคะหลายบทเพลงแล้วแต่ก็อยากจะขอแนะนำบทเพลงสำหรับเทศกาลคริสต์มาสเพิ่มเติมกันอีกสักเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเวลาไม่มากพอเนาะที่จะเปิดทุกเพลงก็เลยนอกจากเพลงที่เราได้ฟังกันไปแล้วเนี่ยก็จะมาแนะนำเพิ่มนะคะอย่างชัยคอฟสกี้เมื่อสักครู่เราฟังเพลง Dance of the Sugar Plum ไปลองไปฟังตัว Nutcracker Sweet ดูได้นะคะหรือว่าจะเปิดดูใน YouTube ไปด้วยก็ได้ที่มีบัลเล่แสดงค่ะก็เป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสพอดีเพราะฉะนั้นก็จะได้กลิ่นอายความเป็นคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขนี้เลยนะคะนอกจากนี้ชัยคอฟสกี้เองก็เคยประพันธ์อีกหนึ่งบทเพลงไว้ที่มีชื่อว่า The Seasons นะคะท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นกับFour Seasons นะคะจากนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนแอนโทนิโอวิวาลดีซึ่งก็เคยเปิดไปน่าจะ2ซีซั่นแล้วนะคะที่ว่าแบ่งเป็นฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวแต่ว่าของชัยคอฟสกี้เนี่ยเขาได้รับจ้างให้ประพันธ์บทเพลง The Seasons เนี่ยแยกเป็นตามเดือนเลยค่ะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยแยกหมดเลยซึ่งในเพลงเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ชัยคอฟสกี้ตั้งชื่อให้ว่าคริสต์มาสเลยนะคะพอไปฟังกันแล้วเนี่ยก็จะได้บรรยากาศหน้าหนาวหนาวมากๆเป็นความคริสต์มาสนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีบทเพลงจากนักประพันธ์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นจากเอลก้านะคะ A Christmas Greeting เพลงนี้เพราะมากเลยเบนจามินบริเทนค่ะ A Ceremony of Carols ก็เป็นเพลงร้องเหมือนกัน Handel Messiah Corelli Christmas Concerto Rimsky Korsakov Christmas Eve Suite Poulenc Four Motets for Christmas Time Motet นี่ก็คือเป็นลักษณะของเพลงร้องนะคะเพลงนี้นี่ไปลองฟังกันดูได้เพราะว่าจะเป็นเพลงลักษณะอะคาเปลล่าก็คือไม่มีดนตรีประกอบเป็นเสียงร้องอย่างเดียวเลยมีอีกหนึ่งบทเพลง Vaughan Williams Fantasia on of Green Sleeves นะคะ Green Sleeves น่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วเป็นบทเพลงพื้นบ้านของทางอังกฤษแล้วก็ถูกนำไปใส่เป็นเพลงเนื้อเพลงเป็นเพลงคริสต์มาสนะคะนี่ก็เป็นบทเพลงคริสต์มาสที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปลองหาฟังกันดูค่ะมาถึงช่วงท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็อยากจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านให้ไปลองสัมผัสกับบรรยากาศเฉลิมฉลองวันปีใหม่แบบสไตล์ชาวเวียนนากันดูนะคะตั้งแต่ปี1930วงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกได้ทำการแสดงในคอนเสิร์ตฮอลล์หรือว่าหอแสดงของเขาเนี่ย Music Fair Eye นะคะเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ในทุกๆปีโดยทำการแสดงบทเพลงซึ่งประพันธ์โดยตระกูลนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากอีกตระกูลหนึ่งของประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิกเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือครอบครัวสตราวส์ค่ะเป็นอีกครอบครัวนึงที่พอพูดนามสกุลกันขึ้นมาแล้วนักดนตรีก็จะเอ๊ะสตราวส์ไหนหรอมีเยอะมากเลยนะมีทั้งโยฮัน1โยฮัน2โยเซฟเอ็ดเวิร์ดก็น่าจะประมาณเหมือนตระกูลบาร์เลยค่ะที่มีหูแบบครอบครัวใหญ่มากเป็นครอบครัวนักดนตรีกันทั้งนั้นเลยสตราวส์เองก็เป็นเหมือนกับความภาคภูมิใจของชาวเวียนนาเลยนะคะโดยสตราวส์คนที่ดังๆก็คือโยฮันสตราวส์จูเนียและซีเนียก็คือคนลูกกับคนพ่อนะคะเราจะมาลองฟังบทเพลงของสตราวส์กันเพื่อจะได้รับบรรยากาศเหมือนกับนั่งฟังอยู่ในมิวสิกแฟร์ไอที่เวียนนานะคะโดยเพลงแรกที่จะเปิดจะขอเปิดเป็นเพลงของโยฮันสตราวส์คนลูกให้ฟังก่อนคนลูกเนี่ยบทเพลงที่ดังๆของเขาเลยดังที่สุดเคยเปิดให้ฟังกันไปแล้วค่ะในรายการบทเพลง The Blue Danube นะคะตึดๆดปัม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 คุ้นๆกันอยู่แล้วส่วนในวันนี้เนี่ยเราจะให้ฟังเพลงที่สนุกๆค่ะเพลงมีชื่อว่า Trish Trash Polka Polka จะเป็นดนตรี
้นรำเป็นการเต้นรำสไตล์โบฮีเมียนนะคะส่วนคำว่าทริชทรัชเนี่ยโอ้ออกเสียงยากมากเลยภาษาเยอรมันค่ะแปลว่าชิดแชทค่ะก็คือเขาพยายามจะสื่อว่าเนี่ยแบบคนเวียนนานะเป็นพวกแบบชอบกอสซิปอ่ะขี้เมามอยอะไรอย่างนี้ก็เพลงจะสนุกสนานมากๆเลยค่ะแล้วก็เร็วมากๆมีจังหวะที่แบบน่าตื่นเต้นตลอดเวลาไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะสนุกสนานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของจริงแล้วค่ะวันนี้จะมีเพลงส่งท้ายคือบทเพลง Ladersky March โดย Johann Strauss คนพ่อนะคะเป็นเพลงที่ใช้แสดงเป็นเพลงปิดท้ายเป็นเพลงแถมอังกอร์เนี่ยของ New Year Concert วงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกในทุกๆปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แสดงสดมาให้ได้ฟังกันก็จะได้ยินเสียงปรบมือของท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกับเพลงเลยถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสเนี่ยลองเปิดใน YouTube ดูได้ค่ะก็คอนดักเตอร์หรือว่าวาทยากรเนี่ยก็จะให้ผู้ฟังในคอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยมีส่วนร่วมกับบทเพลงสนุกไปด้วยกันก็จะหันไปคอนดักให้ปรบมือนะตรงนี้ปรบดังๆเสร็จแล้วตรงนี้เพาลงตรงนี้หยุดก่อนเดี๋ยวให้วงเล่นตรงนี้กลับมาอีกรอบนึงตรงนี้ดังขึ้นอีกประมาณนี้เลยแต่ถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนเนี่ยอยากจะร่วมสนุกและมีบรรยากาศแบบนี้เนี่ยที่ไทยเราก็มีนะคะค่ะเทศกาลดนตรีในสวนเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินกันไหมวง Royal Bangkok Symphony Orchestra เนี่ยจะจัดเทศกาลดนตรีในสวนทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลา 17:30 น. 5:30 น. ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยจริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่15ธันวาแล้วนะคะก็จะจัดไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเหลืออีกถ้าหลังจากรายการออกอากาศก็จะเหลืออีก6ครั้งนะคะลองหาข้อมูลกันได้เพิ่มเติมในเว็บไซต์ใน Facebook Page ของ Royal Bangkok Symphony Orchestra นะคะ
ก็จะจัดที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่แถวๆ3ย่านถนนบรรทัดทองแถวๆนั้นนะคะสถานที่สวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยจะเป็นลักษณะของวงดนตรีเล่นอยู่นะคะข้างล่างแล้วก็จะเป็นทางลาดขึ้นหญ้าอย่างดีก็ไปฟังดนตรีเพราะๆในบรรยากาศดีๆแถมที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือฟรีนะคะดนตรีฟรีค่ะก็ไปรับฟังดนตรีแล้วก็ปิกนิกทานขนมผ่อนคลายกันได้แล้วก็จะได้สนุกกับบทเพลง Radetzky March อย่างนี้แน่นอนค่ะก่อนที่เราจะร่ำลากันในวันนี้นะคะก็อยากจะขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ปี2563ปี2020เป็นปีที่ดีของทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันณัฐฐาคุณขจรขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะGen Z and Classical Music